บายบายฟิลเตอร์ไอจีตอนนี้เมตาประกาศว่าจะยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม Spark ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างฟิลเตอร์ไอจีมาให้เราใช้เนี่ยในเดือนมกราคมปีหน้าเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังค่ะตอนนี้กลายเป็นเสียงคือฮาในโซเชียลมีเดียของไทยเลยนะคะรวมถึงต่างประเทศด้วยในข่าวที่ Meta บริษัทผู้ให้บริการ Instagram กับ Facebook เขาจะหยุดพัฒนาหรือยุติการใช้งานแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Spark ค่ะซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้คนทั่วไปรวมถึงนักพัฒนาเนี่ยเข้าไปพัฒนาพวกฟิลเตอร์ IG ฟิลเตอร์ใน Facebook รวมถึงฟิลเตอร์ระหว่างที่เราวิดีโอคอลกับเพื่อนใน Facebook IG เนี่ยไม่ให้เราได้ใช้งานกันซึ่งฟิลเตอร์เหล่านี้นะคะเราน่าจะเคยชินกันมาแล้วเพราะว่าเขาเปิดให้ใช้งานตั้งแต่ปี2017แล้วก็ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคนไทยไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ฟุ้งฟิ้งนะคะที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยเรียวเล็กมากขึ้นหรือว่าฟิลเตอร์น้องหมานะซึ่งเป็นฟิลเตอร์ที่แบบฮิตมากๆเลยรวมถึงฟิลเตอร์อื่นๆที่เกิดจากครีเอเตอร์ผู้สร้างที่ไม่ใช่นักพัฒนาของทาง Facebook หรือว่า Instagram เองเขาสร้างมาให้เราใช้งานค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะดูข่าวนี้แล้วนะคะก็เกิดความกังวลกับผู้ใช้ในไทยมากมายที่เขาเคยชินกับการใช้ฟิลเตอร์ใน IG ไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าวันที่14มกราคมปีหน้านะคะปี2025จะไม่มีสิ่งนี้ให้ใช้งานอีกต่อไปแต่ก็ยังเหลือฟิลเตอร์ที่ทาง Facebook Instagram เขาสร้างมาให้เราใช้งานเองซึ่งน่าจะไม่ถูกใจพวกเรานะคะสิ่งนี้เนี่ยทำให้เกิดกระแสในโซเชียลขึ้นมานะคะรวมถึงก็มีบล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยที่เขาเป็นผู้สร้างฟิลเตอร์มาให้เราใช้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเนี้ยทำให้เขาอะต้องตกงานเลยนะเพราะว่างานของเขาคือการสร้างฟิลเตอร์มาให้เราใช้ใช่ไหมเขาอาจจะขาดรายได้หรือว่าอาจจะไม่ได้ทำงานแล้วซึ่งเขาก็ออกมาแบบให้ความเห็นกันในเชิงลบนะคะว่าจะเอาออกทำไมนะคะการที่คุณเอาออกเนี่ยมันทำให้เราตกงานนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยากเอามาเล่าในคลิปนี้ให้ฟังนะคะเรามาดูความเห็นของคนไทยกันบ้างค่ะคนไทยเนี่ยมีลูกเพจเรามาเม้นนะคะหลังจากที่เราเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปก็มีหลายคนนะคะที่มีความเห็นเดียวกันก็คือถ้าไม่มีฟิลเตอร์ให้ใช้แล้วเดี๋ยวฉันจะใช้อะไรล่ะต้องโชว์หน้าสดลงโซเชียลหรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งความเห็นนะคะมีอีกหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่ามีแต่ Gen X กับ Gen Y ที่ใช้งานฟิลเตอร์ IG เพราะว่า Gen C กับ Gen Alpha ไม่มีใครใช้ฟิลเตอร์ IG Facebook อีกแล้วนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะถ้าเกิดว่าเขาเอาฟิลเตอร์ออกเนี่ยเราจะปรับตัวกันยังไงต้องอัพหน้าสดลงโซเชียลหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเล่นสตอรี่น้อยลงไปเลยก็ได้นะอันนี้นุ้งนี่คิดเองนะเพราะว่ามันไม่มีฟิลเตอร์ให้ใช้อ่ะทีนี้พอเราอยากอัพสตอรี่หน้าเราก็ไม่พร้อมถูกไหมอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้การเล่นสตอรี่ของเราน้อยลงสำหรับเหตุผลนะคะหลายๆคนคงงงว่าพี่มาร์คจะเอา Spark Platform ออกไปทำไมนะคะจริงๆแล้ว Meta เขาก็เขียนในจดหมายที่ประกาศมาแล้วคือเขาไม่ได้บอกว่าออกไปทำไมแต่ว่าเขาบอกประมาณว่าที่เขาเอาออกไปเนี่ยหลังจากประเมินอย่างละเอียดแล้วว่าจะเอาแพลตฟอร์มนี้ออกนะคะเขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เพื่อที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่าจะตอบสนองความต้องการของเราในอนาคตมากกว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะแต่เชื่อว่าณตอนนี้หลายคนก็ยังคงต้องการฟิลเตอร์อยู่เพราะฉะนั้นใครที่แบบติดการใช้ฟิลเตอร์ลองหาทางออกอื่นไว้ก่อนนะคะเผื่อแบบปีหน้าใช้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีอ่ะสำหรับนุ้งนิกเองนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์มากจะใช้ในตอนที่แบบเราไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าในตอนที่เราไม่พร้อมแต่เราอยากทำคอนเทนต์น่ะอันนี้มันมีประโยชน์จริงนะสำหรับฟิลเตอร์อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปีหน้ามาก็อาจจะหาทางอื่นอย่างเช่นเอาไปใส่แอปเมย์ทูก่อนหรือว่าไปแอบแต่งมาก่อนนิดนึงค่อยลงโซเชียลเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันแบบคนเห็นเยอะเนาะก็เป็นหน้าเป็นตาของเราเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองปรับตัวกันดูค่ะอันนี้มาแจ้งข่าวให้ฟังนะคะลูกเพจของเราหรือว่าชาวช่องของเราคิดเห็นยังไงบ้างนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นการอัปเดตข่าวสั้นๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะตรงนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ